ไปที่วิกแอร์ราชดำเนินครับคู่นี้เป็นรายการใหญ่นะครับศึกวันกองทุนเพื่อชาวมวยนะครับบวกดาวรุ่งชูเจริญนะครับจัดโดยเฮียมอชูเจริญและเฮียหล่ำวงครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างขุนศึก PN ยิมนะครับนักชกมุมแดงครับจากจังหวัดขอนแก่นเจอกับเป็นไทยสิงห์ป่าตองนะครับเป็นไทยสิงห์ป่าตองมุมน้ำเงินครับนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับจากเกาะลันตากระบี่ครับลูกศิษย์ของพี่หนุ่มน้อยมือหันใหญ่ย้อนกลับไป9ปีเลยครับโอ้โหนานมากๆครับเชื่อว่าหลายคนไม่เคยดูคู่นี้นะครับหรือว่าดูแล้วดูอีกก็ยังมันอีกนะครับขุนศึกนะครับก็ต่อยอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับถือว่าข้ามศึกข้ามฝั่งไปต่อยกับเป็นไทยครับเป็นไทยนี่อยู่เกียรติเพชรนะครับก็ถือว่าต่างศึกต่างสายครับมวยคู่นี้รูปร่างช่วงชกใกล้เคียงกันมากครับชกกันที่พิกัด108ปอนด์ครับก็เป็นมวยที่บู๊ดุดันทั้งคู่ครับอาวุธหนักแรงครับสไตล์การชกนี่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าจะต่างกันที่การมวยครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาครับขุนศึกนี่ก็ถือว่าจะดูแข็งโป๊กแล้วครับสายเดียวกันนี่ต่อยพวกวันเฮงครับต่อยวันเฮงมินาโยธินต่อยวันฉลองสิทธิ์ซ้อนน้องก็ผ่านมาแล้วนะครับรวมไปถึงเป็นไทยนะครับก็มีเอาชนะนอกบุญดำสวีรพลครับต่อยวันฉลองสิทธิ์ซ้อนน้องมาแล้วเหมือนกันนะครับกระดูกการผ่านมวยแข็งโป๊กด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ไม่ครบยกนะครับแฟนมวยครับยกนี้ยกที่2ครับเดี๋ยวดูครับว่าจบยังไงจบแบบไหนครับหลายคนนี่เชื่อว่าดูไม่ทันนะแฟนมวยรุ่นใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูมวยในวงการมวยนี่ไปดูมวยในอดีตเขาต่อยกันครับ9ปีที่แล้วครับแข้งขวาของขุนศึกหมัดซ้ายของเป็นไทยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเป็นไทยตอนนี้ก็เลิกมวยไปแล้วนะครับสำหรับพี่เป็นไทยก็เอามาให้พี่หนุ่มน้อยรำลึกความหลังหน่อยอาจจะคิดถึงลูกน้องคิดถึงอยู่แล้ว นะครับยังขยับอยู่ครับแข้งซ้ายของเป็นไทยครับซ้ายอีกทีนึงขุนศึกขยับเดินครับเตะขาและพยายามจะต่อยหมัดครับรูปร่างคู่นี้นี่ปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับถือว่าประกบมาได้ถูกคู่มากๆครับยังสายของเป็นไทยครับเป็นไทยนี่ขึ้นมาพร้อมกับเป็นเอกเลยนะเป็นไทยสิงห์ป่าตองหรือว่าสต็อกเกอร์แสงสว่างพันปลาครับแข้งซ้ายครับซ้ายยาวๆอ่ะซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายตามครับชุดนี้ทำได้ดีครับทางด้านเป็นไทยขุนศึกก็ยังรออยู่นะครับรอจังหวะโดนแข้งซ้ายอ่ะซ้ายคืนแล้วโดนหมัดเกี่ยวให้ล้มแม่ยังไม่ล้มครับจังหวะนี้ถ่ายยกที่2แล้วนะครับแข้งขวานี้ได้ครับทางด้านขุนศึกขุนศึกเพนดิมนะครับหรือว่าขุนศึกสิทธิ์เจ๊ชวนสมัยที่โชคอยู่ภูธรครับเอาละครับหมดยกที่2ครับ2ยกผ่านไปครับแฟนมวยยกต่อไปนี่อยากกระพริบตาครับเพราะว่ามีช็อตเด็ดให้เห็นครับมีช็อตเด็ดให้เห็นกันอ่ะยกนี้ครับยกที่3ติดตามครับแข้งซ้ายของเป็นไทยแข้งขวาของขุนศึกครับใครจะหนักกว่าก็ยังดูคู่ขี้กันอยู่ครับซ้ายของเป็นไทยอ่ะซ้ายคืนครับขุนศึกแข้งซ้ายพยายามจะตวัดขึ้นก้านคอครับเป็นไทยเริ่มจะเร่งเกมมากขึ้นครับขุนศึก PN ยิมครับพยายามจะเกี่ยวแหมเอาไม่ลงครับแข้งซ้ายของเป็นไทยทำงานได้ดีเหลือเกินครับต่อยท้องครับขุนศึกอ่ะซ้ายนี้เกี่ยวแล้วโต้ครับโอ้โหก้านคอเลยครับยังดีที่ไปโดนกาดนะครับกาดยังไม่หล่นครับขุนศึกเพียนยิมซ้ายคืนก็ยังไม่โดนครับจังหวะนี้ซ้ายมาครับนี่ครับหมัดมาเป็นชุดเลยครับเป็นไทยแม่เวลาแกออกนี่มาหลายอย่างครับเป็นไทยมีหมัดมีแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้จังหวะนี้จะเกี่ยวเขาแต่ว่าตัวเองล้มซะเองครับขุนศึกเสียหายครับจังหวะนี้พยายามจะเดินเข้าไปต่อยแต่ก็ยังขัดขาดเกินๆครับอาวุธของขุนศึกโดนแข้งซ้ายของเป็นไทยอีกแล้วครับโดนหมัดครับตอนเป็นไทยตัวนี้เลือกเอาเลยครับการคอแล้วโดนหมัดโอ้โหมีอาการครับชักมีอาการครับขุนศึกเป็นไทยนี่ออกอาวุธแม่นกว่าครับ
อ่ะมาเป็นชุดครับขุนศึกอ้าวโดนบัวครับมีแกว่งไปเหมือนกันครับขุนศึกพีเอ็นยิมนี่ครับเตะหลุดเตะวืดเตะเอียงครับออกอาวุธไม่ชัดเจนครับทางด้านขุนศึกโดนหมัดอีกแล้วครับเอ้าเป๋เลยครับหล่นไม่หล่นครับโอ้เอียงแล้วก็หล่นเลยครับกรรมการโบกมือยุติการชกเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับก็โดนสะสมมาเยอะนะครับโดนมาตั้งแต่ต้นยกครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหค่อยๆเอ็นตัวลงไปนะครับป๊อกนี่แหละครับนี่ครับตอนนี้เอียงแล้วก็ล้มลงไปครับไม่ไหวครับกรรมการนับแค่2เท่านั้นเองครับจบที่ยก3ครับแฟนมวยเป็นชัยชนะของเป็นไทยสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือว่าเป็นไทยสิงห์ป่าตองครับเอาชนะน็อกขุนศึก PN ยิมได้อย่างเด็ดขาด